สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพัทอีกแล้วนะคะวันนี้จะพัทจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโควิด19กันค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวไหมคะกลัวกันไหมคะกลัวหรือว่าไม่กลัวเอ่ยทุกคนคงต้องกลัวนะคะค่ะพัทว่าพัทไม่ค่อยกลัวแต่พัทก็ยังหวาดระแวงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็ดูแลตัวเองดีมันคงไม่ร้ายแรงแต่ในใจลึกๆก็ยังกลัวอยู่นะคะเพราะว่าลูกยังเล็กค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้เราต้องดูแลลูกถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปมันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พัทก็เลยได้โอกาสเลยค่ะตัดสินใจซื้อประกันโควิดนี่ค่ะอันนี้พัทไปซื้อมาแล้วนะคะซื้อแบบถูกก่อนเพราะว่าเห็นมีขายที่เซเว่นค่ะในราคาเพียงแค่117บาทเท่านั้นประกันมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาและหลายบริษัทด้วยค่ะของเซเว่นเองก็มีเหมือนกันนะคะลองไปเลือกดูได้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันถือว่าไม่แพงมากเกินไปค่ะมีไว้อุ่นใจดีนะคะพัทก็ได้แปะแผนประกันไว้ให้เลือกด้วยนะคะลองดูกันก่อนนะคะเผื่อมีตัวไหนที่ชื่นชอบก็เลือกตามใจชอบเลยค่ะโรคโควิดไม่มีตัวตนแต่ผู้คนก็หวาดกลัวกันทั่วโลกเลยค่ะวิธีการซื้อประกันโควิดกับเซเว่นก็เพียงแค่แจ้งพนักงานว่าเราจะซื้อประกันโควิดและก็แจ้งว่าจะซื้อของบริษัทอะไรซื้อแบบไหนแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนหรือว่าเสียบเข้าเครื่องนี่ค่ะพนักงานจะแจ้งเองนะคะแล้วก็กดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วเครื่องก็จะทำการได้ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะง่ายๆเองนะคะโรคโควิด-19หรือไวรัสโคโรนาอันตรายมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้จะมาถึงตัวเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้เช่นกันทางที่ดีก็ป้องกันกันไว้ก่อนดีที่สุดค่ะเพราะเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าติดเชื้อขึ้นมาคงไม่ดีแน่ๆยิ่งถ้าเรามีลูกมีคนที่เราต้องดูแลและหวังพึ่งพาเราอยู่แล้วเขาคงจะลำบากมากถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมากๆค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดค่ะรักและห่วงใยจากสุภัตราภาสวยถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้พัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ